อยากแหวกเนื้อในให้ดูมากๆเลยค่ะมันจะแบบหอมหวานอร่อยรอบๆก็เป็นน้ำตาลกรอบๆตอนเขาเริ่มเย็นน้ำตาลเขาจะเริ่มกรอบขึ้นนะคะเนื้อข้างในกล้วยก็หวานหอมมากๆอร่อยมากเลยค่ะโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปันชวนอร่อยกับกล้วยทอดคลุกน้ำตาลทำจากกล้วยสุกแบบนี้นะคะเอามาแปรรูปเอามาทอดทั้งลูกแบบนี้เลยแล้วก็คลุกน้ำตาลทำง่ายอร่อยมากขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้เจ๊ปันได้กล้วยน้ำว้าสุกมา1หวีแบบนี้ค่ะอยากเอามาทำเป็นกล้วยทอดคลุกน้ำตาลสูตรทำง่ายมากๆขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเราก็เอากล้วยมาปอกก่อนเลยค่ะอยากทานเท่าไหร่ก็ปอกเท่านั้นนะคะตัดหัวท้ายทิ้งปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเตรียมกระทะนะคะเจ๊ปันก็ใช้กระทะทองเหลืองเพื่อนๆไม่มีใช้กระทะธรรมดาอะไรก็ได้นะคะเราก็เปิดไฟกลางประมาณนี้2ระดับพอนะคะไฟกลางๆตั้งกระทะวางลงไปเลยใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่กล้วยน้ำว้าลงไปทั้งลูกแบบนี้เลยตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะโรยลงไปแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วทอดเลยนะคะเดี๋ยวน้ำตาลเนี่ยเขาจะละลายไปเกาะอยู่ที่กล้วยนะคะไม่ต้องกังวลเขาจะไม่โดนเขาจะไม่เคลือบน้ำมันนะคะเขาจะเคลือบกล้วยเราก็ทอดไปไฟกลางๆเพื่อนๆหมั่นคนนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลเนี่ยเขานอนก้นอยู่ที่กระทะจะได้น้ำตาลละลายมาเคลือบกล้วยนะคะเราก็ทอดเบาๆทอดได้ไม่นานนะคะน้ำตาลเขาก็เริ่มสีเข้มขึ้นมาเกาะที่เนื้อกล้วยแบบนี้ตอนนี้หอมมากเลยค่ะเพื่อนๆหอมกล้วยทอดมากตอนนี้สีกล้วยก็เหลืองสุกให้ได้แล้วนะคะสีของน้ำตาลก็เคลือบจะโอ้โหน่ากินมากเราก็ยกขึ้นให้เสด็จน้ำมันได้เลยหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆเท่านี้ก็ได้กล้วยทอดคลุกน้ำตาลเอามาเสียบไม้จิ้มแบบนี้ก็ทานสะดวกดีนะคะน่ากินมากๆเลยหอมมากกลิ่นหอมมากๆค่ะเห็นแล้วก็น่าชิมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเจ๊ปันขอชิมหน่อยนะคะร้อนมากอร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ร้อนเนื้อกล้วยมีความหวานเคลือบน้ำตาลตอนนี้มันเริ่มเย็นมันจะกรอบกรอบกรอบด้านนอกทานแล้วได้อรรถรสอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะทำง่ายแปรรูปกล้วยให้มีความหลากหลายเอาไปทอดเคลือบน้ำตาลแบบนี้ก็อร่อยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานกล้วยก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ